การเสริมภูมิคุ้มกันแบบรูปแบบหนึ่งนะครับโดยการที่เอาเชื้อโรคหรือส่วนของเชื้อโรคที่ตายแล้วหรือกำลังเป็นอยู่แล้วก็ฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันโรคนั้นๆครับแล้วก็การฉีดวัคซีนนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่รับการฉีดวัคซีนเนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มกันจะได้รู้จักเชื้อโรคก่อนวันหลังถ้าเชื้อโรคมาอีกจะได้ไม่เป็นโรคนั้นครับวัคซีนพื้นฐานในปัจจุบันเนี่ย มีประมาณ8ชนิดนะครับที่เด็กไทยทุกคนควรจะได้รับนะครับก็วัคซีนที่ฉีดกันมานานแล้วก็คือวัคซีนป้องกันโรคคอตีบไอกรนบาดทะยักนะครับซึ่งจะฉีดตอน อายุ2เดือน4เดือน6เดือน18เดือนแล้วก็ตอนอายุ4ขวบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทุกๆ10ปีครับและวัคซีนอีกชนิดหนึ่งที่ทุกคนจะต้องได้รับคือวัคซีนป้องกันตับอักเสบไวรัสตับอักเสบ B นะครับซึ่งจะฉีดตั้งแต่แรกเกิด1เดือน1 2เดือน6เดือนแล้วก็จบนะครับวัคซีนอีกชนิดหนึ่งที่ทุกคนจะได้รับก็คือวัคซีนป้องกันโรคหัดแล้วก็อาจจะป้องกันหัดเยอรมันและโรคคางทุมด้วยนะครับซึ่งก็ควรได้รับตอนอายุ9เดือนแล้วก็ได้รับกระตุ้น1ครั้งตอนอายุสัก4ขวบนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบนะหรือเรียกว่า JE ซึ่งก็ควรจะชวนจะได้รับตอนอายุประมาณ1ขวบหรือ2ขวบขึ้นไป2หรือ3ครั้งครับสมมุติว่าเด็กเกิดไม่ได้รับวัคซีนบางช่วงนะครับเพราะว่าอาจจะมาไม่ได้ตามกำหนดนะสิ่งที่ควรทำก็คือก็รีบไปปรึกษาแพทย์นะครับทันทีที่สามารถจะไปฉีดวัคซีนได้นะครับครับอาการที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีนนะครับโดยมากไม่ใช่อาการแพ้วัคซีนเหมือนอย่างไม่ใช่อาการแพ้ยานะครับแต่ว่าเป็นผลของวัคซีนนั่นเองยกตัวอย่างเช่นวัคซีนที่ฉีดป้องกันคอตีบไอกรนบาดทะยักนะครับก็อาจจะทำให้เด็กบางคนมีอาการไข้ได้นะครับซึ่งก็สามารถจะแก้ไขโดยการให้กินยาแก้ไข้นะครับแล้วก็ไข้จะไม่ควรจะอยู่หลังฉีดวัคซีนเกิน24ชั่วโมงนะครับถ้าสมมติไข้เกิดหลังนั้น24ชั่วโมงไปแล้วหรือเกิน24ชั่วโมงก็มักจะอาจจะเกิดจากอย่างอื่นนะเช่นเป็นหวัดหรือเป็นอะไรแทรกซ้อนมากกว่านะครับแต่ว่าโดยทั่วไปก็ต้องถือว่าวัคซีนนี้เป็นอะไรที่ปลอดภัยมากที่สุดอย่างหนึ่งครับโอเคครับผมก็อยากจะขอรณรงค์แล้วก็ขอแนะนำให้ทุกคนนะครับพาเด็กๆไปฉีดวัคซีนตามกำหนดนะครับวัคซีนเนี่ยสามารถจะฉีดได้นะครับที่ศูนย์สาธารณสุขของกทม.หรือว่าที่อนามัยใกล้บ้านในต่างจังหวัดทุกแห่งนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเขาจะได้เด็กๆก็จะได้รับการป้องกันโรคที่เคยเป็นปัญหาน่ากลัวในอดีตเนี่ยสามารถจะได้ไม่ต้องมีอีกในประเทศไทยอีกในต่อไปครับขอบคุณครับ